ครับเป็นการเจริญของกุมารดอยกับทางด้านก้องเมืองต่างครับนี่ครับคู่นี้ก็118ปอนด์นะครับกุมารดอยนี่นักชก3แผ่นดินนะครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์นะครับเป็นคนที่เกิดที่เชียงใหม่โตที่สุราษฎร์แล้วก็มีภรรยาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็เลยกลายเป็นนักชก3แผ่นดินนะปัจจุบันนี่ก็ค่าตัวนี่ 80,000 แล้วนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์ส่วนนั้นก้องเมืองตังนะครับดาวรุ่งดวงใหม่เลยนะขุนเข่าไร้น้ำใจอีกคนนึงครับโอ้แต่ว่าโดนหมัดแล้วครับตอนนี้โอ้ทำท่ายุบย่นนะครับนี่ครับกุมารดอยดูครับรัวหมัดครับรัวหมัดโอ้โหยังพูดประวัติไม่จบครับตอนนี้ครับทักจะเอียงไหวไม่ไหวครับก้องเมืองตังโอ้โหดูครับขึ้นมาเจอแข็งๆครับวันนี้เจอความหนักของกุมารดอยครับโอ้มีเอียงเลยนะครับโอ้โหหมัดหนักจริงๆครับเอาคืนแล้วครับเริ่มจะจ่ายคืนกองเมืองตังขยับเดินยกขายกแข้งครับนี่เต็มหลังเลยครับลูกนี้โอ้โหตัวใหญ่ไม่สนครับขอชนอย่างเดียวครับกุมารดอยโอ้ชกนี่ระดับคู่เอกมาแล้วนะครับส่วนกองเมืองตังนี่ก็18ปีครับเพิ่งขึ้นมาแน่นอนครับก้องเมืองตังก็มาจากจังหวัดตรังครับค่าตัวตอนนี้นี่ก็60,000แล้วนะฮะซ้อมอยู่กับค่ายมวยแก้สำลิดนะครับโอ้โหดูครับก้องเมืองตังโดนของหนักของแรงครับเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วครับแหมนึกว่าจะไม่รอดนึกว่าจะจบยกนี้แล้วนะครับโดนหมัดเข้าไปนี่มีเอียงมีเซโอ้ดูครับความเก่าครับของกุมารดอยครับพลิกเหลี่ยมนิดเดียวครับได้เปรียบเลยครับโอ้ทำเอาราคาไหลเลยฮะนี่อะไรครับพี่แอดหรือเปล่าครับส่งสัญญาณกันแบบนี้ฮะเอาครับตามกันต่อยก4ครับกองเมืองตังครับจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับเพราะว่าโดนต่อยหมัดเนี่ยมีอาการชัดเจนเลยนะครับมีเมาชัดเจนเอาต่อยหมัดยังหนักอยู่ครับกุมารดอยโอ้นึกว่าจะยังนึกว่าจะไม่เหมือนเดิมครับก็ยังหนักเหมือนเดิมนะครับดูจากเนื้อตัวสภาพร่างกายนี่ต้องบอกว่าแน่นเปรี้ยเลยก็เมืองตังขยับนี่ครับเขาเรียกว่าเตะกินเปล่าครับหรือว่าเตะฟรีคิกครับโอ้หัวเต็มแข้งล่อเต็มแข้งจริงๆก็เมืองตังไม่สนครับโอ้ยแม่จะเข้าไปแทงเข่าแต่ว่าโดนเหลี่ยมซะก่อนครับล้มทั้งยืนครับโอ้โหแต่ตัวใหญ่จริงครับดูก้องเมืองตังแล้วเนี่ยถ้าเข่าได้นี่ต้องบอกว่าคิดหนักเลยครับทางด้านกุมารดอยเครื่องเรือมจะติดขึ้นมาทีละนิดครับก้องเมืองตังใน2ไฟหลังก็โชว์ไว้ดีนะครับชนะออฟไซด์สจวิชิต8ลิ้วนะครับแล้วก็ชนะฉัตรพลอยสคุณสวัสดิ์ส่วนทางด้านกุมารดอยเนี่ยแพ้ปืนกลมาไฟล่าสุดครับเอาปืนกลเนี่ยกลับมาฟอร์มดีอีกแล้วนะครับเจอทีไรก็แพ้ทุกทีครับเจอมวยฝีมือแต่วันนี้เจอมวยเข่าเอาครับหนทางแห่งชัยชนะอยู่ไม่ไกลครับถ้าไม่รับเข่าเยอะครับมีจะเกี่ยวขาเมืองก้องเมืองตังหัวซ้ายเข้าไปเดินต่อยหมัดเอาแล้วครับเริ่มที่จะขยันมากขึ้นครับโอ้โหแต่ว่าโดนนี่ฮะคือเข่ารู้ว่าเสียเปรียบนี่กุมารดอยไม่เล่นด้วยครับพลิกออกข้างนิดเดียวครับแก้ไขสถานการณ์ได้เลยนี่ฮะอยู่ใกล้ๆครับไม่ให้แทงโอ้ก้องเมืองตังครับจะทำยังไงครับต้องโชว์หน่อยครับความที่จะขึ้นเป็นมวยเอกได้นี่ต้องแก้ให้ทุกสถานการณ์นะครับโอ้งานหนักแล้วครับนี่ครับพ่อเลี้ยงต้องมาติวเข้มเลยโอ้โหแต่ว่าเซียนมวยเนี่ยเกาหัวกันเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับก้องเมืองตังเนี่ยยก5ครับเพราะว่ากุมารดอยเนี่ยแกมาเก๋าเหลือเกินนะดูจากเนื้อตัวดูจากสภาพร่างกายนี่ก็น่าจะฟิตซ้อมมาพอสมควรเลยแหละครับ118ปอนด์นี่ไม่โตไปไหนเลยนะครับ 2-3 ปีที่แล้ว118ทุกวันนี้ก็ยังต่อย118ครับน่าจะหยุดโตแล้วใครที่ต้องการทดสอบฝีมือเนี่ยไฟหน้านี่เจอได้ไหมเจอได้ไหมครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยเพิ่มอีกสักปอนด์นึงครับมาเจอกุมารดอยได้ไหมนะครับน่าคิดเลยเนี่ยเก๋าแล้วครับไม่ปะทะไม่แลกด้วยครับมวย
กุมารดอยต้องบอกว่ายืนยงอยู่กับศึกวันทรงชัยเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับช่วงหลังๆนี่ต่อยคู่1ยันคู่เอกครับต่อยมาหมดแล้วโอ้ก็เมืองตังครับเหนื่อยเลยครับโอ้ทำฟอร์มมาสวยๆครับกะจะขึ้นชั้นสักหน่อยนะครับโอ้โหไปเจอความหนักแรงครับนี่ครับโชว์ลูกเก๋าโอ้แล้วก็เมืองตังเนี่ยวันนี้นี่ยังไม่ได้เห็นเข่างามๆของเขาเลยครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับก้มลมกราบรุ่นพี่ครับไว้โอกาสหน้านี่เจอกันใหม่ได้นะครับเจอกันใหม่ได้ไปพลาดนิดเดียวครับก้องเมืองตังโอ้โหแต่ว่าคนที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็กุมารดอยนะครับจะไปดูถูกเขาไม่ได้นะครับนี่ครับนักชก3แผ่นดินครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนก้องเมืองตังแก้วสำลิดไปต้องบอกว่าเซียนมวยนี่มีสะอื้นเหมือนกันนะครับดูจากรูปร่างเนี่ยเดี๋ยวไปฟังทีมงานหน่อยก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ที่จัดประกบครับผมครับ116 17 18เนี่ยตาม3น้ำหนักครับ16 17 18ไปดิก็สนุกครับแพ้ชนะก็สนุกครับผมอันนี้ฝากแฟนหมดมาติดตามก็ขอขอบคุณแฟนมวยทุกคนนะครับที่ช่วยเชียร์เป็นแรงใจให้เพชรเจริญวิทย์ครับผมขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะครับแม่ก็ยินดีกับกุมารดอยด้วยนะครับที่สามารถแจ้งเกิดกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งหนึ่ง